ฮัลโหลชีวิตสาวไทยในสวีเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ นะคะพิมพ์ทำเปิดประวัติชีวิตสาวไทยในสวีเดนไปแล้ว1 EP นะคะพิมพ์คิดว่าพิมพ์จะทำทั้งหมด4 EP นะคะทุกคนแต่ว่าเผื่อพี่พี่น้องๆชอบแล้วก็ถูกใจอยากให้พิมพ์ทำต่ออาจจะมี EP ที่5 6 7 8ถึง10ก็ได้นะคะก็วันนี้ก็ถึง EP ที่2แล้วนะคะฝรั่งสายเปมีจริงไหมนะคะแต่งงานกับฝรั่งหวังเป็นคุณนายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะมาเล่าชีวิตของเรานะคะให้ทุกคนฟังเปิดประสบการณ์และความคิดของตัวเองทั้งหมดนะคะและทุกอย่างเขาพูดก็คือความจริงนะคะไม่เอาอะไรของใครมาเล่าจะเล่าชีวิตตัวเองนี่แหละเป็นเปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ฟังทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตตัวเองความคิดและเป็นคนที่ขยันอดทนแค่ไหนนะคะวันนี้ก็มาฟังกันนะคะสำหรับตัวพินเองนะแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยทำไมถึงเร่งแต่งงานกับฝรั่งทำไมแบบอยากเป็นคุณนายหรออยากอะไรเงี้ยทำไมถึงรีบแต่งอยากได้อะไรของเขาหรือเปล่าอยากได้เงินเขาไหมอยากได้สมบัติเขาหรือเปล่าเอาผมบอกตรงๆไม่เคยอยากได้ของใครทั้งนั้นเพราะชีวิตเนี้ยลำบากมาเยอะถ้าเราไม่ออกแรงไม่เสียเงินไม่ได้เงินเขาค่ะทุกคนบางทีมันก็มันก็เหมือนกับนิยายอะนะทุกคนมันไกลเกินความฝันของเรามากนะคะที่วันนึงพิมพ์ได้รับโอกาสจากผู้ชายคนนึงซึ่งแก่กว่ากัน20ปีนะคะแต่เรื่องอายุมันพูดจริงๆนะทุกคนเรื่องความรักคู่ครองหรืออะไรต่างๆนะคะทุกคนมีสเปคทุกคนมันมีสเปคให้กับตัวเองหมดแต่เมื่อไหร่สเปคที่เราตั้งไว้อะมันไม่ได้ตั้งใจถูกไหมทุกคนมีสเปคหมดมีใครกล้าพูดไหมว่าทุกคนไม่ได้ตั้งสเปคไว้สูงหรือไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีสเปคเป็นของตัวเองนะคะทุกคนแต่สิ่งที่มันทำให้ชีวิตคู่มันไปได้ยืนยาวก็คือเราเลือกคนที่เขาอยู่แล้ว สบายใจนะคะอยู่ด้วยกันแล้วเข้าอกเข้าใจนะคะพี่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกถ้าใครสักคนนึงมาอยู่กับเราจู้จี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยน่ารำคาญแบบทำตัวน่ารำคาญก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีหลายปัจจัยนะคะชีวิตคู่นะคะที่ตัดสินใจบางคนที่ไม่อยากมาเล่าเนี่ยเพราะได้ผัวแก่แน่เลยไม่เคยอายอยู่แล้วค่ะทุกคนเพราะผัวคนแรกของพิมพ์พ่อของลูกฉันแล้วก็ห่างกันไป10ปีค่ะฉันชอบคนแก่แล้วยังมาหาว่าฉันลงทุนระยะสั้นนะฉันไม่เคยลงทุนระยะสั้นชีวิตมันกำหนดโชคชะตามันกำหนดแบบนี้เองแล้วตัวเองก็ไม่ชอบผู้ชายที่รุ่นราวคราวเดียวกันแล้วรู้สึกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเป็นคนที่ความคิดเราไปไกลกว่าอายุนะคะคนเราอาจจะมีการวางแผนเราไม่ชอบคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันหรือแก่กว่ากันสักปี2ปี3ปีอะไรเงี้ยเรารู้สึกไม่ชอบเราอยากได้คนที่โตกว่าเพราะเราเป็นคนที่ยืนด้วยลำแข้งตัวเองทุกคนทำมาหากินตั้งแต่เล็กๆเราอยากได้คนที่เขาเติบโตกว่าเราเขามีความวุฒิภาวะทางความคิดมากกว่าตรงเนี้ยอาจจะเราของเราเป็นแบบนี้มากกว่าถ้าใครจะมาพูดว่าเฮ้ยชอบผัวแก่หัวแก่หวังได้สมบัติเขาอะไรเงี้ยเคยบอกยังไงก็ยังบอกอย่างนั้นนะคะไม่เคยอยากได้สมบัติใครนะคะแล้วก็ไม่เคยถามด้วยว่าผัวมีอาชีพอะไรทำงานอะไรเกษียณแล้วจะได้อายุเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องของในอนาคตนะคะเหมือนที่พิมบอกว่าเราจะไม่ต้องหาหลักประกันอะไรในชีวิตนอกจากหาหลักประกันให้ชีวิตให้ตัวเองนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเข้าเรื่องกันเลยตามหัวข้อเลยนะคะทุกคนมีจริงไหมเรื่องเงินตรงเงินตรงทองเงินสามีฝรั่งสายเปนะคะก็มาเล่ากันต่อหลังจากที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนแล้วเสร็จทุกปีนะคะพิมกับแฟนก็จะกลับมาเมืองไทยปีละ 2-3 ครั้งแล้วแต่โอกาสนะคะแล้วแต่โอกาสทุกครั้งที่มาก็ไม่เคยได้ออกเงินเลยทุกคนแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็จะไปอยู่พัทยาเพราะสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาก็อยู่พัทยาเพื่อนเขาส่วนมากก็อยู่ที่พัทยาก่อนที่จะย้ายไปอยู่แหลมแม่พิมพ์ระยองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่พัทยากันทั้งนั้นแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยแสงสีเสียงอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปอยู่ตรงมุมนั้นแล้วเราแก่ทุกคนเราแก่เราไม่เคยเห็นอะไรเราก็ได้เห็นที่พัทยาถูกไหมเราแก่เรามีลูกแล้ว3คนหน้าท้องลายขาก็ลายมันไม่สวยนะคะและนี้พอเราไปเห็นแฟนเขาชอบดูเต้นผู้หญิงที่เต้นอะโกโก้ไงเขาก็ชอบไปเขาจะมีบาร์ของเพื่อนเขามีผับของเพื่อนเขาเราก็จะไปเที่ยวอะไรเงี้ย
เราเห็นแล้วหูมีแต่เด็กอายุน้อยๆเยอะมากทุกคนรู้สึกน้อยไหมก็รู้สึกน้อยนะช่วงนั้นคือเข้าวงการสายฝอใหม่ๆมันก็ต้องรู้สึกน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วเราอีกอย่างเราไม่ได้เก่งภาษาแล้วเราก็ไม่รู้จะไปหนทางไหนนะคะแล้วเราก็น้อยให้ตัวเองอะด้อยค่าให้ตัวเองก็คือแบบว่าเฮ้ยเรามีลูก3คนแล้วเนี่ยเขาใครจะมาเอาเราวะใครจะมาเอาเราจริงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบก็เห็นเขาแต่งตัวสวยๆนะคะเราก็รู้สึกบางทีเราก็เครียดเหมือนกันนะก็เครียดเหมือนกันเอ๊ะแต่พอวันนั้นหลังจากวันนั้นที่เราไปเราก็กลับมาห้องเราก็คิดทั้งคืนทุกคนนอนไม่หลับคิดทั้งคืนว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องคิดอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องหาวิธีกำจัดความคิดที่ไม่ดีของตัวเองออกไปก็ให้ปฏิญาณกับตัวเองว่าเฮ้ยพ่อแม่เราให้ชีวิตเรามาเราอย่ามาเสียใจแล้วอย่ามาด้อยคุณค่าของตัวเองเพื่อใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอยู่ประเทศอะไรก็คนละประเทศนะคะไม่รู้กี่หมื่นกิโลเมตรนะคะเราจะมาใส่ใจทำไมเราต้องรักตัวเองทำให้ตัวเองมีคุณค่าเราจะไม่วิ่งตามใครปล่อยให้เขาวิ่งตามเรานะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มแต่งตัวนู่นนี่นั่นเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวโป้นะคะทุกคนเราก็เลยเป็นคนที่ผมว่าชอบอะไรที่เป็นสไตล์ของตัวเองก็เลยหานู่นหานี่มาแมทให้ตัวเองรู้สึกเข้าแล้วก็เริ่มแต่งหน้าแต่งอะไรไปกันนะคะพอแต่งหน้าก็กล้าพูดว่าสมัยนั้น10กว่าปีที่แล้วพิมพ์ชนกก็โอเคอยู่นะทุกคนเออได้อยู่นะคะตัวเล็กๆ L 24อ่ะทุกคนเออ L 24ตัวเล็กมากนะคะก็เราก็ไม่ได้เจอผู้หญิงแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นแบบทั้งอายุน้อยอายุมากอันนี้ก็เป็นอาชีพของเขาอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะเราก็แต่ว่าเรารู้สึกน้อยอ่ะเพราะเราไม่ได้กล้านะคะแล้วเขาก็ใส่กางเกงได้แบบอะไรนะพนังกล้าใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันดูเซ็กซี่ในสายตาที่แบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้มารู้จักเพื่อนๆแฟนเพื่อนเขาที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็พูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็พูดให้ความคิดแบบว่าให้เราอ่ะน้อยอ่ะทุกคนเข้าใจไหมอุ้ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกมันมาทุกรอบมันก็เป็นผู้หญิงทุกรอบนั่นแหละมันเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่บอกกับแฟนว่าฉันอยากแต่งงานฉันอยากแต่งงานแกบอกว่าฉันจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดและฉันจะไม่มีวันคิดเรื่องแต่งงานเราบอกได้นะคะเราคิดว่าในชีวิตเนี้ยเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะคะเราอยากลบคำดูถูกพิมพ์เป็นคนที่ถ้าใครมาดูถูกพิมพ์อะพิมจะลบคำประมาทลบคำสบประมาทนั้นให้ได้ทำยังไงก็ได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงแฟนเก่าพ่อของลูกเขาบอกแล้วว่าอุ้ยใครจะไปเอามึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็มีลูก3คนแหละมีแต่ใครเขาจะหลอกฟันมึงนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนแถวบ้านก็คิดว่าเอ้ยมึงแบบจนอะมึงอะจนแล้วแถมมีลูก3คนอีกใครจะมาเอามึงสภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเอาเด็กๆไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดในใจละเอเราจะทำยังไงนะคะแล้วพิมพ์จะมีวิธีมีจะมีอีกคนนึงอยู่ในร่างเราทุกคนเข้าใจไหมว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีนะคะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ยอมเดินตามข้างหลังใครนะคะเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยเที่ยวกันที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวมาเล่าต่อหลังจากที่เราใกล้จะหมดฮอลิเดย์ดีกว่านะคะทุกคนก็เขาก็ได้มาเจอครอบครัวของเรานู่นนี่นั่นนะคะทุกคนแล้วก็แกจองโรงแรมอยู่ที่พัทยาแกนอนโรงแรมไหนครอบครัวของพิมพ์ก็ได้นอนโรงแรมนั้นนะคะแล้วทุกๆครั้งนะคะแกจะคือโรงแรมถ้ามันมีซ่อมมาสัก10ห้องอะไรเงี้ยแกก็จะเหมาเลย5ห้อง6ห้องนะคะให้ครอบครัวของพิมพ์พักผ่อน2วัน2คืน3วันนะคะทุกครั้งที่แกไปแล้วแกก็จะให้พาทุกคนพี่น้องคนในครอบครัวของพิมพ์ไปกินร้านอาหารเป็นร้านอาหารเลยให้พิมพ์เป็นคนเลือกเลยว่าจะกินตรงไหนแล้วแกไม่เคยแบบยังไงแกไม่เคยพูดแบบโอ้ยมันแพงโหจานเท่านั้นจานเท่านี้อะไรเงี้ยแกบอกไม่จะกินก็กินนะคะโรงแรมร้านอาหารร้านไหนจะกินก็บอกนะคะรอบนึงนะทุกคนรอบนึงก็เป็นหมื่นอ่ะแต่ละมื้อนะคะแต่ละมื้อเป็นหมื่นไม่เคยบ่นไม่เคยพูดและไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรอย่างเงี้ยแกคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเดียวที่แกจะทำได้เพราะว่าแกเอาพิมพ์ไปอยู่ด้วยไปเที่ยวที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์ก็ไม่ได้อยู่กับลูกกับอะไรแล้วก็เว
เวลาที่เรากลับมาจากสวีเดนแล้วแกก็ให้เงินเราพาครอบครัวไปเที่ยวไปซื้อของไปกินนู่นกินนี่กินนั่นมื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วก็ไปกินด้วยกันนะคะทุกเป็นอย่างเงี้ยทุกปีนะคะทุกคนแกไม่เคยที่แบบว่าแล้วอย่างนึงทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันแกจะเตรียมเงินไว้ให้เลยจำนวนเท่าไหร่โดยที่ไม่เคยร้องขอนะคะแกจะรู้ว่าเฮ้ยต้องใช้ตรงนั้นตรงนี้ต้องใช้ตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่พิมพ์คิดว่าแกมาเมืองไทย30กว่าปีแล้วแกเรียนรู้แล้วเพื่อนของแกเกือบทุกคนที่มีแม่ไทยคนแล้วก็จะพูดด้วยกันอาจจะมีเมียฝรั่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอานักฝรั่งที่มันมาเมืองไทยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันรู้ดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่มันเป็นที่บางคนนะทุกคนนะคะแล้วก็แกก็เปย์ทุกอย่างนะคะทุกคนแม้กระทั่งแบบค่าน้ำมันรถครอบครัวขับมาหาไปหาที่พัทยาไปหาที่แหละแม่พิมพ์จะไปตรงไหนอย่างเงี้ยแกเป็นคนที่จ่ายค่าน้ำมันรถนะคะจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารนะคะเพราะฉะนั้นแกเป็นคนขี้เหนียวไหมไม่ขี้เหนียวนะทุกคนแต่รู้จักใช้รู้จักว่าสิ่งไหนที่แกจะต้องจ่ายให้เรานะคะแล้วอย่างนึงพิมคิดว่าพิมเป็นผู้หญิงอย่างกระโดกกระเดกก็จริงแต่ว่าพิมมีความเป็นแม่บ้านสูงมากนะคะพิมจะมีหลายบุคลิกทุกคนแต่เวลาอยู่กับเพื่อนกับอะไรเนี่ยเราจะมีบุคลิกนึงทำให้เพื่อนหรือคนรอบข้างหัวเราะมีความสุขแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมาถึงบ้านเรามีครอบครัวพิมก็จะดูแลสามีเป็นอย่างดีไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เรื่องที่ว่าเอ๊แต่งงานกับฝรั่งนะคะใครๆก็หวังเป็นคุณนายเอาแน่นอนนะคะทุกคนเราก็เห็นเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะเขาก็แต่งงานฝรั่งไปหรือเขามีผัวฝรั่งมาอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยความคิดของเมียฝรั่งทุกคนแหละทุกคนอุ๊ยคนนั้นมีชีวิตแบบนี้คนนี้มีชีวิตแบบนั้นนะคะก็อยากเป็นไหมก็ไม่ได้อยากเป็นนะไม่อยากเป็นคุณนายเพราะว่ามันอาจจะไม่ให้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดตรงนั้นว่าเราอยากเป็นคุณนายนะคะไอเราคิดไปไกลมากกว่านั้นนะคะก็คือเรามีญาตินะคะลูกของลุงนะคะเขาอยู่ที่เยอรมันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้ามีโอกาสมีแฟนฝรั่งเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าได้อยู่มีโอกาสได้ไปอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วให้เราไปหางานทำเราจะมีหลักประกันที่แน่นอนให้กับชีวิตของเราเราจะมีโอกาสมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่เราฝันนะคะแต่ถ้าเรามีสามีที่ดีมีสามีที่เปเรายอมให้เราแล้วก็จะเป็นโชคชั้นที่สองของเรานะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วก็มีเมียฝรั่งตอนนั้นที่ไปอยู่เมืองนอกไปอยู่สวีเดนแล้วทุกคนมันก็จะลืมบ้างแหละไปอยู่สวีเดนแล้วแล้วก็คุยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยปิดนะคะทุกคนเป็นคนเปิดเผยเป็นคนตรงๆนะคะเป็นคนชอบเปิดเผยใครถามเราก็จะบอกเฮ้ยเขาบอกว่าเนี่ยทำงานได้เดือนเท่าไหร่เขาก็ถามนะแล้วก็ฉันพิงก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยประมาณเท่านั้นเท่านี้มาตรฐานเนาะแม่บ้านทำความสะอาดล้างซ่วมอะทุกคนไม่ได้มีใครเยอะกว่ากันหรอกก็ได้ประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวทำงานนะเดี๋ยวผัวฝรั่งก็ได้อาหารค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าห้องพิงบอกว่าพิงมีข้อตกลงแล้วนะคะกับแฟนว่าถ้าเธออยากพาฉันไปเธอจะต้องเป็นคนซัพพอร์ตฉันทุกอย่างนะคะอุ้ยเธอคอยดูเธอแต่มันเห็นเงินเดือนเธอก่อนพิงก็เลยบอกว่ามันจะไม่เห็นของฉันได้ยังไงใช้คนแล้วบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเชื่อพี่เพื่อพี่เธอพี่เห็นมาเยอะละอ่านะพี่เห็นนะคะพี่อาจจะเห็นในมุมของพี่แต่มุมของวิวชนกพี่อาจยังไม่เห็นนะคะพิมจะพูดตรงนี้พี่น้องว่าพี่ไม่เคยหารค่าอะไรแล้วก็มีช่วงหนึ่งช่วงเวลาชีวิตช่วงหนึ่งที่เห็นเขาทำงานเยอะๆนะคะเห็นเขาทำงานเยอะแล้วทุกอย่างเขาจ่ายให้เราแม้กระทั่งไปจองร้านอาหารให้เราวันเกิดเป็นวันเกิดที่ครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนที่แฟนชวนเพื่อนๆมาแล้วก็ประมาณ10กว่าคนนะคะเป็นร้านอาหารที่นี่เขาจะเปิดช่วงเวลาหน้ามันอยู่กลางอยู่เกาะอ่ะทุกคนพิมก็จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอยู่ที่สต็อกโฮล์มมันอยู่เกาะนะคะจะนั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็เพื่อต้องจองเท่านั้นนะคะมันอยู่ชั้นเหมือนชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยคือร้านอาหารเก่าแก่มากมีแต่ระดับที่แบบวายอ่ะเปิดควรนึงอ่ะหลักพันขึ้นหลักหลายพันเลยอ่ะทุกคนเป็นวันเกิดที่แบบแกเซอร์ไพรส์ให้นะคะ
วันนั้นนะคะก็ขอไม่บอกราคาก็คือทั้งหมด10กว่าคนแกจ่ายคนเดียวเลยนะคะทุกคนแบบคือแบบถ้าเป็นเราเราไม่กล้าจ่ายมันรู้สึกเสียดายนะคะแต่สำหรับคนที่เขามีแล้วทุกคนสำหรับคนที่มีแล้วเขารู้สึกว่ามันน้อยนิดแล้วก็หลังจากที่แกแบบพาเราไปเจอเพื่อนๆแล้วก็คนที่ทำงานอะไรเงี้ยเขาก็ได้เห็นเราคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าพิมชนกเพิ่ง30ต้นๆไงเขาก็จะคิดว่าหึมมากับผัวแกอะไรเงี้ยมันมีหนทางเดียวแหละเงินนั่นแหละพิมก็เลยแบบตอบไปนะทุกคนเป็นภาษาอังกฤษเขาก็น่าจะเมากันแล้วแหละแล้วก็ตอบไปว่าฉันก็ไม่รู้นะว่าเงินในบัญชีเขามีเท่าไหร่ฉันก็ไม่ได้สนใจเงินในบัญชีเขาเขาดูแลฉันดีฉันก็ดูแลเขาดีมึงระวังปากเธออะไรอย่างเงี้ยฉันจะบอกเขาว่าเธอพูดกับฉันอย่างนี้เนี่ยก็บวกกับมันเลยเขาบอกไม่ฉันแบบลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนนะคะทุกคนพิมพ์ก็ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายระหว่างที่เราใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันปัญหาและอุปสรรคสำหรับคนข้างนอกมันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคู่ของเราสองคนนะคะและพิมก็ไม่สนใจว่าใครจะว่าเรายังไงว่าฉันได้ผัวแกไอ้นี่เอาเมียเด็กเพราะว่าอยากเอามาเชิดหน้าชูตาอะไรอย่างเงี้ยพิมบอกจะไม่สนแล้วก็พิมเป็นสาเหตุหนึ่งที่พิมได้มาตั้งใจเรียนภาษาสวีเดนนะคะทุกคนเพื่อที่จะอ่านออกเขียนได้เพื่อที่จะได้ฟาดฟันกับคนสวีเดนแล้วไม่มีพิมชนกเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครเลยนะคะฉันพร้อมที่จะฟาดฟันตาต่อตาฟันต่อฟันฉันฟาดเรียบนะคะตายหมดตั้งแต่นั้นมาก็พอเราพูดอะไรเก่งๆขึ้นมาแล้วก็ถามว่าพิมชนกฟ้องไหมฟ้องค่ะเราบอกว่าทุกคนต้องมีเกียรตินะคะทุกคนต้องมีเกียรติมันไม่สนว่าฉันจะอายุน้อยอายุมากมันเพื่อนเธออาจจะบอกว่ามันไม่มีหรอกผู้หญิงสวีเดนกูคนไทยไม่เกี่ยวอย่ามาเหมารวมสวีเดนไม่เอาคนแก่ทำผัวเธอรู้ได้ไงเธอเคยเห็นหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พูดนะแล้วบอกว่าฉันน่ะคนไทยไม่เกี่ยวถ้าคนสวีเดนบ้านเธอดีอะไรอย่างเงี้ยเธอก็คงไม่เพื่อนของเธอคงไม่มาเอาฉันหรอกอะไรเงี้ยเธอรู้ได้ไงคนไทย100คนมันไม่ดีทุกคนเลยหรือไงอะไรเงี้ยเราก็จะพูดอะไรที่มันเป็นเราพิมพ์พยายามตลอดนะทุกคนที่จะพูดในสิ่งที่ดีพยายามพูดตลอดให้เพื่อที่จะดันขึ้นพิมพ์ต่อสู้ทุกอย่างนะคะคือทุกครั้งที่แบบไปร้านอาหารนะทุกคนเกือบทุกอาทิตย์แล้วเกือบทุกวันอาทิตย์หนึ่งจะอยู่บ้านก็คือวันจันทร์อะวันจันทร์ก็คือไม่ได้ออกไปทานนอกบ้านคือเบื่อนะคะก็จะออกไปทุกครั้งก็แต่งตัวไปกับผัวน้องๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเพื่อนเจออะไรหลายรูปแบบแล้วก็ฟาดฟันนะคะแล้วพอหลังจากที่แบบว่าเราอ่านออกเขียนได้พูดได้นะคะทุกคนก็จะรู้ฉายาของพิมชนกนะคะแซ่บมากปะเรื่องปากนะคะไม่เคยแพ้ใครเด็ดขาดมาเลยค่ะนั่ง 4-5 คนฉันก็จัดเต็มคาราเวลไปเลยนะคะไม่ได้สนใครทั้งนั้นเธออย่ามาดูถูกแล้วทั้งที่เธอไม่รู้จักนิสัยของฉันนะคะหลังจากนั้นมานะคะทุกคนพอเราพูดอ่านออกเขียนได้อะไรต่างๆแล้วก็สู้อ่ะทุกคนพิมพ์สู้มากนะพิมพ์ต่อสู้เพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่ได้มาอยากได้เพื่อนเธอไม่ได้มาอยากได้เจ้านายเธอเพราะว่าเขามีเงินฉันอยากจะให้เธอเห็นว่าฉันมาอยู่กับเขาฉันเป็นแม่บ้านฉันซักผ้าล้างจานดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็ทำงานนอกบ้านด้วยในบ้านด้วยเพื่อที่จะให้ผัวดูเพื่อที่จะทำให้ผัวดูแบบยังไงทุกคนให้เพื่อนผัวเห็นว่าเฮ้ยจริงๆว่ะมันไม่ได้มาต้องงานเงินเพื่อนกูอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันเก่งดีกว่ามันมีความสามารถมันตั้งใจเรียนหนังสือนะคะนู่นนี่นั่นนะคะพอหลังจากนั้นเพื่อนของเขาทุกคนก็มองเราเปลี่ยนไปแบบดีกว่าเราเยอะเขาเจอหนังสืออะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยเขาก็ซื้อมาให้ซื้อมาฝากนะทุกคนหาเว็บนั้นเว็บนี้ให้นะคะแล้วก็เวลาที่แบบว่าต้องการที่เวลาแฟนพิมพ์จะยุ่งใช่ไหมเวลาทำงานแกจะทำเยอะมากเวลายุ่งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็ให้เพื่อนมารับไปตรงนั้นไปตรงนี้นะคะบางทีแบบเธออยากได้อะไรนู่นนี่นั่นให้เขาช่วยแบบแกจะให้คนช่วยทำอะไรทุกอย่างเวลาที่แกไม่มีเวลาพอเราเจอตรงเนี้ยเราไม่อยากให้ใครมาช่วยเหลือเรานอกจากคนที่เป็นสามีเราอะทุกคนแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วน่ารำคาญมากแบบฉันทำแบบคือดีทุกอย่างทุกคนเชื่อไหม
พิมพ์กล้าพูดเลยนะแบบต่อหน้าไฟแบบเนี้ยตลอดระยะเวลาที่อยู่กับแกอยู่กับแกไม่เคยมองใครเลยนะคะทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านทั้งๆที่มีคนอยากพูดอยากคุยกับเราเยอะแยะเราก็คุยปกติเป็นคนที่เฟรนลี่ไหมเฟรนลี่มากพูดคุยสนุกสนานแบบแต่ว่าถ้าใครมาล้ำเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะทุกคนฉันปราบหมดฉันจัดเต็มคาราเบลเลยส่วนมากเวลาที่พิมพ์ทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนมันจะไม่ค่อยมีใครมาเหยียดเรานะคะหรือว่ามันด้อยค่าเราอะไรเงี้ยมันไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปแอปเลยทุกคนทำงานหรือเราเข้าไปในสังคมสวีเดนเราไม่ต้องแอปหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเราเป็นตัวของตัวเราเองนี่แหละนะคะไม่ต้องแบบบางทีพิมพ์ไปทานอาหารบ่อยๆนะคะบ่อยๆเสร็จปุ๊บนะคะก็เลยบอกว่าวันนี้ฉันไม่ไปนะฉันเบื่อมากฉันอยากกินอาหารไทยอ่ะก็ไปร้านอาหารไทยเขาก็ไปเจอกันนัดเจอกันนะคะที่ร้านอาหารไทยเพื่อนก็ไปอ่ะทีนี้ก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยกันกับเพื่อนของเขาเพราะพิมพ์ทำให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยมันเก่งว่ะมันไม่ได้เป็นถึงอายุมันจะน้อยก็จริงแต่มันไม่เคยนอนขอรอเงินผัวอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกอย่างก็มองเราในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ได้มองว่าเรามาเพื่อหวังเกาะอะไรเขาก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีบ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยพิมก็รู้ดูมันดูคนออกไงแบบยอมรับไปต่อหน้าต่อตาอะไรยอมรับแบบโอเคดีแต่ว่าไม่ชอบไงเพราะตัวเองอ่ะได้เมียแก่ไงทุกคนได้เมียแก่แบบอันนั้นไม่พูดถึงเขาดีกว่านะคะปล่อยไปนะคะอันนี้เราเป็นเด็กด้วยนะคะคนไทยเราถูกปลูกฝังมานะคะเพื่อที่จะมาเป็นแม่บ้านเหมาะกับการเป็นแม่ของลูกนะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนก็แล้วแต่ว่ามันก็ร้อยละ 99% นะคะประมาณนี้นะคะก็พิมพ์แล้วก็อ่ะมาหัวข้อต่อไปมีอะไรบ้างที่เรามันก็ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายนะคะทุกคนชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายนะคะก็มันก็เหมือนกับนิยายทุกคนมันก็เหมือนกับนางซินเหมือนคนรับใช้ที่แบบเหมือนเด็กกระโปโลคนหนึ่งที่มีเศรษฐีเอามาชุบเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยเอามาเลี้ยงดูแบบอะไรอย่างดีต้องมาเจอกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยต้องต่อสู้เอาชนะอุปสรรคทางความคิดทางคำพูดของคนที่คิดลบกับคนไทยอย่างเราอ่ะทุกคนแล้วแบบเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคนมองเรานะคะไปกับแกอะไรเงี้ยก็จะมีคนมองเราส่วนมากก็จะเป็นหนุ่มสาวๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนตรงนั้นนะคะเราก็ไม่ได้สนตรงนั้นแล้วก็นั่งเราเขาไม่ได้มองใครนะคะเขาคุยกับเพื่อนแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดแบบถ้าใครมันดูแลเราดีเราคิดจะไปคุยนู่นนี่นั่นกับคนอื่นไม่นะคะทุกคนไม่และยิ่งแขกนะแขกพวกแขกอ่ะมันยิ่งแบบดูถูกคนไทยเรามากเลยว่าเฮ้ยแม่งทำละเจอแล้วปุ๊บเธอนวดเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนวดไม่เป็นแล้วค่ะแต่ก็กระทืบพอได้ถ้าปวดตรงไหนอะไรฉันพิมพ์ก็ตอบไปนะคะตอนที่ทำงานอยู่ไปรษณีย์นะคะก็จะมีพวกแบบหลายเชื้อชาติมากที่มาทำงานนะคะก็พอเจอพิมพ์ชนกตอบไปก็ไม่มีใครกล้าถามอีกเลยนะคะแล้วเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสนไงทุกคนแล้วก็เราไม่ค่อยสนถ้าพิมพ์เป็นคนที่แคร์ลูกถ้ามีคนที่แคร์คำพูดของคนนะคะหรือว่ากลัวตัวเองจะอยู่ไม่ได้พิมพ์คงไม่เลิกกับแฟนแล้วไปเช่าบ้านอยู่แล้วมีเงินเช่าบ้านด้วยมีเงินเช่าบ้านมีเงินส่งกลับบ้านด้วยยังทำงานปกตินะคะยังทำงานปกติไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์แกด้วยนะคะและเรื่องที่แบบว่ามันพอเราเจอแกมันแกติดอย่างเดียวนะทุกคนแกเปแกจ่ายดีแต่กว่าจะจ่ายแบบถ้าเรื่องนอกเหนือจากอะไรที่มันที่จากบินน่ะนะมันจะพูดยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยากใช้จ่ายแล้วก็เคยแบบตอนเวลาเราอยู่ไทยอ่ะทุกคนถามว่าแกเปดีไหมดีมากนะคะช่วงที่แบบอุ๊ยเห็นไหมแหกปากแล้วหลานพิมพ์ชนกหวังว่าจะไม่ลองต่อนะคะก็ช่วงที่เปิดร้านเสริมสวยนะคะแกก็ยังให้ช่วย
ส่งให้ทุกเดือนนะคะเดือนละ10,000 บาทนะคะเพราะแกเข้าใจแบบว่าเรายังไม่มีลูกค้าเยอะเดือนละ10,000แล้วก็มา20,000 30,000 45,000แล้วก็มา60,000นะคะทุกคนจนชีวิตจับพัดจับผูได้มาอยู่สวีเดนนะคะแกก็ยังเป็นสายเปย์ที่ดีอยู่นะคะทุกคนตอนนี้ก็25 นาทีแล้วต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้า EP 3นะคะตอนนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะคะดูเสียงร้องเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ